และนี่ก็คือ9วิธีในการเอาชีวิตรอดจากไมเคิลสายจับแทงคนที่เล่น Dead by มาน่าจะพอรู้นะครับว่าไมเคิลสายจับแทงเนี่ยมันโหดแค่ไหนถ้าเกิดยิ่งเขาจับแทงได้ไวผมบอกเลยว่าคนที่โดนแทงไปเนี่ยไม่ได้เล่นและวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดจากไมเคิลสายนี้กันวิธีแรกนี่บอกเลยเป็นวิธีที่ค่อนข้างเบสิกที่สุดแล้วนั่นคือการแอบตู้นั่นเองนะครับไมเคิลเขาจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ตราบใดที่เราอยู่ในตู้สิ่งที่เขาทำได้คือจกตู้ออกมาแล้วแบกเราขึ้นไหล่นั่นเองสำหรับวิธีต่อไปนั่นก็คือการข้ามหน้าต่างช้าๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราข้ามครบ3ครั้งมันจะมีบาริเคดดำขึ้นมากั้นเราต้องรีบวิ่งหนีนะวิธีที่3นั่นก็คือวิธีการค่อยๆข้ามแผ่นไม้นั่นเองวิธีที่4นั่นก็คือการปั่นไฟแบบไม่มีอีโก้ให้คิลเลอร์เขาแบบทำยังไงดีวะดึงมันขึ้นหลังเลยละกันวิธีที่5นั่นก็คือการแคสโทเทมนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมหยุดด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวโทเทมมันจะแตกก่อนวิธีที่6นั่นก็คือวิ่งไปถอนเสาเลยละกันถ้าเกิดคิลเลอร์เขาโลกเนี่ยเขาจะอุ้มเราเลยนะวิธีที่7นั่นก็คือวิ่งลงห้องวีแล้วก็ไปเปิดกล่องเลยนั่นเองนะครับวิธีที่8เราฮีลตัวเองหรือว่าวิธีที่9เราฮีลเพื่อนไปเลย